ปะเดี๋ยวเดียวภาพดินก็จะเลือนหายไปจากใจเมื่อภาพดินเลือนหายไปจากใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูสภาพของดินว่าดินก้อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงสีสันวรรณะมันเป็นยังไงจะลืมตาดูนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วโปรดอย่าไปจ้องจนกระทั่งน้ำตาไหลแสบตานี่เคยมีคนมารายงานหลายคนคนแนะนำไปบอกว่ากลับไปบ้านไปดูพระพุทธรูปจำภาพพระพุทธรูปแต่ที่ไหนได้ไปนั่งจ้องตาเป่งมาบอกว่าจ้องจนกระทั่งน้ำตาไหลแสบตานี่มากไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ เลยครูคำว่าเลยครูคือครูคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระลูกชายในช่างทองบอกว่าลืมตาขึ้นมาดูจำภาพสีแดงไว้เวลาหลับตานึกถึงภาพก็คิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงตอนนี้สำหรับพระลูกชายในช่างทองนั้นท่านมีโทสะจริตมากพระพุทธเจ้าให้กสิณสีแดงตอนนี้เราแล้วล่อกสิณกลางเพราะจะมีจริตอะไรก็ได้ทำได้เหมือนกันหมดตอนใช้กสิณกลางก็จำภาพดินดูจำให้ดีนึกว่าจำได้ดีแล้วตอนนี้ก็หลับตา